1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขโขสุขคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีช่วงบ่ายๆใกล้จะค่ำวันพฤหัสบดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะอากาศวันนี้ก็เที่ยวสว่างเที่ยวสลัวเที่ยวมืดนะคะแต่โชคดีว่าฝนไม่ตกค่ะ10องศาได้ค่ะแต่ความเย็นในอากาศมันสะสมมันจะดันกันไปถึงหน้าหนาวโดยตรงค่ะวันนี้รู้สึกว่าความเย็นในอากาศเย็นมากนะคะโตโต้ก็พาพ่อใหญ่ไปเดินมาแล้วนะคะ1ชั่วโมงได้ค่ะรอบๆเมืองวนไปทางนู้นทางนี้ที่นะคะสำหรับเมื่อวันก่อนนี่เองนะคะที่เพื่อนพ่อใหญ่โดนขโมยรถจักรยานไปนะคะหลากหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าฟาดคอฟาดเข็นไปคนนู้นก็เคยโดนคนนี้ก็เคยโดนบางครั้งเราไม่โดนกับตัวเองเราก็ไม่เชื่อนะคะแต่ตัวเองสำหรับตัวเองก็ถือว่าโชคดีอยู่ค่ะรถไปจอดที่ไหนก็ล็อก2ชั้น3ชั้นแล้วก็ของเราเป็นรถจักรยานไฟฟ้าตอนนี้ถ้าจะไปที่ไหนก็ถนอมมากแต่ว่าโชคดีว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวมันหนาวมามากแล้วถ้าเรายิ่งปั่นจักรยานยิ่งถ้าลมยิ่งเย็นแล้วก็ส่วนมากค่ำมาจะเป็นหวัดเป็นไอง่ายๆก็เลยงดปั่นจักรยานไปเลยก็ว่าได้สำหรับช่วงนี้นะคะเก็บไว้อย่างเดียวค่ะแต่เวลาไปไหนมาไหนเราเห็นแล้วทีนี้เราก็ยิ่งต้องระวังขึ้นนะคะล็อก2ชั้น3ชั้นไปเลยเมืองผู้ลากมากดีเมืองคนมีเงินก็ลักก็ขโมยกันจริงๆนะคะสำหรับตำรวจเขาก็รับแจ้งไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าทั้งเนเธอร์แลนด์น่ะโดนขโมยรถจักรยานกันเป็นว่าเล่นนะคะบางครั้งก็ไปขายต่อตรงนู้นตรงนี้เอ่ยพวกส่วนมากก็พูดตรงๆก็คือพวกต่างด้าวพวกคนผิวสีพวกอาหรับพวกอะไรต่างๆนี่แหละครับพวกคนลี้ภัยสงครามมาอยู่เยอะมากนะคะยิ่งฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ยิ่งเมืองโตๆอยู่นี่ถ้าวันไหนอากาศดีๆหนุ่มๆสาวๆหรือว่าคู่ผัวตัวเมียเข็นลูกจูงลูกไปมิแต่ต่างถิ่นทั้งนั้นนะคะช่วงตัวโตมาใหม่ๆก็จังหวะที่เกิดสงครามทางซีเรียพอดีจังหวะที่คนอพยพมาพอดีตอนที่เราไปเรียนหนังสือก็นั่งสวยๆอยู่กลางหนุ่มๆอาหรับแล้วก็ผู้หญิงก็มีประปรายนะคะแต่ครูก็พาไปแนะนำนะคะว่าเขาเป็นแบบนี้นะแบบเรานี่นะคะเขาก็แนะนำว่าเป็นยังไงพวกเธอมีปัญหาอะไรไม่เรียนกับเขาได้ไหมถ้าไม่ชอบลักษณะแบบนี้พวกเธอก็นั่งห่างๆเอาอะไรอย่างนี้แต่เราก็พยายามยิ้มพยายามหัวเราะกับทุกคนนะคะเราก็เป็นแบบนี้แต่ตัวเองก็จะเข้ากับพวกเขาง่ายเหมือนกันนะคะจะไม่ค่อยเรื่องมากจะไม่ค่อยทำท่าทีอะไรใส่เขาเท่าไหร่นะคะให้เขาคิดเองแล้วก็รู้เองซะส่วนมากนะคะแล้วก็เวลาไปเรียนภาษาบางคนก็ไม่อยากจะเรียนนะคะมาอยู่บ้านเขานี่ก็รัฐบาลก็ให้ทำนู่นทำนี่แต่เรานี่สิมาถูกต้องติดตามสามองสามีมาเขาบังคับให้ทำอะไรก็ต้องทำกับเขาหมดเพราะว่าเราก็อยากจะอยู่ที่นี่โดยถูกกฎหมายถูกต้องแต่พวกลี้ภัยมาอพยพมาภาษาเขาให้เรียนก็ไม่อยากจะเรียนเงินเดือนก็อยากจะเอาจากเขาทุกเดือนค่ากินค่าอยู่ค่าเช่าบ้านรัฐบาลเขาแบกรับให้หมดนะคะพวกเรียนรุ่นเดียวกับโตโต้ยังไม่มีใครไปทำงานเลยนะคะเวลาเจอกันบางครั้งตามร้านกลางเมืองต่างๆเดินเหินไปเจอเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกัน 4-5-6 ปีก่อนไม่มีใครไปทำงานทำการนะคะรัฐบาลก็ผลักให้ไปทำก็วัน2วันก็อยู่ไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็
เขาเรียนภาษามาเขาก็ไปพูดกับลูกกับเมียเขาแต่ภาษาบ้านเขาถิ่นกำเนิดเขาก็ไม่ได้เพิ่มเติมนะคะอย่างตัวเองตั้งแต่มาอยู่กับแฟน3เดือนแรกเป็นต้นไปนี่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยพูดก็พูดน้อยนะครับพ่อใหญ่บอกว่าเธอต้องพยายามพูดภาษาออนไลน์ภาษาดัตช์ก่อนเข้าใจไม่เข้าใจลองพูดไปก่อนถ้าไม่ถูกไม่ไรแกก็จะบอกแกก็จะให้เราหัดไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ก็ภาษาอังกฤษก็นานๆจะพูดบ้างนะคะแต่นี่ก็คือก่อนจะไปเมืองไทยตัวเองก็เรียนภาษาอังกฤษใน YouTube นี่แหละค่ะหรือว่าใน Google ก็ว่ากันไปเรียนวรรณบท2บทไปแล้วก็ทบทวนด้วยอะไรด้วยนะคะการหาความรู้ใส่ตัวมันก็ถือว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามภาษาเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่เราจะไปว่าเขาคนผิวสีว่าเขาเป็นอาราบิกว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้นะคะที่นี่เขาถือว่าบูลลี่กันหรือว่าให้เขาเน้นความเท่าเทียมกันค่ะเราจะไปบอกว่าส่วนมากคนอาหรับคนนู่นคนนี่เขาขโมยเขาอะไรอย่างนี้พูดยากนะคะพูดได้แต่เรานี่พูดได้แต่ไปพูดให้คนฮอลแลนด์หรือว่าเพื่อนฝูงได้ยินก็ไม่ได้นะคะเขาจะถือว่าเราไปบูลลี่เขาไปว่าเขานั่นแหละค่ะเขาเรียกอะไรนะครับว่ามันก็ถือว่าเป็นผิดกฎหมายโดยตรงเหมือนกันนะคะการเป็นว่าเขาเป็นแบบนี้ไปจ้องมองเขาเป็นแบบนี้นะคะเขาเน้นความเท่าเทียมกันเป็นสิ่งสำคัญแต่จริงๆแล้วเราก็รู้อยู่ค่ะว่าพวกนี้นะสร้างปัญหาเยอะเหมือนกันแต่โชคดีว่าอย่างตัวเองอยู่บ้านกลางเมืองเป็นบ้านอพาร์ตเมนต์นะคะก็ถือว่าประตูทุกสิ่งทุกอย่างแน่นหนาตลอดปลอดภัยนะคะก็มีแต่เพื่อนมาแล้วก็ให้เขาจอดมันก็จะมีโซนด้านล่างด้านนอกนะคะเป็นล็อกสำหรับจอดจักรยานนะคะเราก็คิดว่าหัวค่ำอยู่มาก็4โมงกว่าจะ5โมงก็ทุ่มกว่าหายไปจ้อยไปเลยค่ะแต่ทุกคนเขาก็เจอประสบการณ์แบบนี้อย่างเพื่อนพ่อใหญ่หลากหลายคนเขาก็เคยเจอจักรยานหายเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นรถจักรยานไฟฟ้ามันก็ตกคันละ 5,000 6,000 ทุกวันนี้แพงมากเริ่มต้นก็ถ้าคันใหม่อย่างถูกก็ 2,000 กว่า 3,000 กว่าก็ตกแสนกว่าบาทหรือว่า 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับจักรยานนะคะประเทศแห่งจักรยานนะคะแล้วก็การเรียนภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเขาอยากให้เราเรียนเพราะว่าเราจะได้สื่อสารกับแฟนกับคนบ้านเขาได้เข้าสังคมได้เท่าเทียมกับคนบ้านเขาเพราะว่าเขาไม่อยากให้มาเป็นภาระบ้านเขานะคะแต่พวกนี้ก็ยังว่าล่ะค่ะตอนที่เริ่มเกิดสงครามอย่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อะไรเนี่ยที่คนในฝั่งปาเลสไตน์ที่เห็นด้วยกับทางปาเลสไตน์ต่างๆนะคะที่เขาประท้วงกันที่เยอรมันที่ฮอลแลนด์ที่หลากหลายเมืองโซนยุโรปนี่ตัวยังคิดเลยค่ะเผื่อเขาอพยพมาอะไรมาหรือว่าเขามาสร้างปัญหาอีกซะเนาะเราก็คิดไปนะคะยิ่งเวลาเดินเข้าเมืองเวลากลางคืนนะคะตัวกับพ่อใหญ่ส่วนมากหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็ไม่ค่อยเดินกันหรอกค่ะถ้าวันไหนฝนตกก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าแล้ววันไหนหนาวมากก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ช่วงไงซัมเมอร์3 4เดือนเนี่ยโอ้เต็มลานเลยนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาจะนอนเวลาไหนก็ได้เขาก็มาแห่กันแถวลานนั่นแหละค่ะเวลาเราเดินเราเหินว่าผู้หญิงเขากลับมาจากทำงานตีหนึ่งตีสองทำงานร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆพวกเสิร์ฟพวกอะไรเขาก็ระวังกันนะคะทั้งจักรยานทั้งอะไรระวังพวกนี้แหละค่ะแต่เด็กวัยรุ่นเขาเยอะมากนะคะเขาไม่ค่อยสนใจจะทำมาหากินนะคะอย่างพวกอพยพมาอยู่เขาก็มาขูดเหมือนมาขูดเลือดขูดเนื้อขูดรัฐบาลก็จะมาขูดภาษีจากสามีของเราสามีของเราทำงานถูกต้องเสียภาษีไปปีนี้ก็คอยจะขึ้นนู่นขึ้นค่านู้นค่านี้ก็ไปจุนเจือไปเยียวยาพวกนี้แหละค่ะบางครั้งเราก็คิดไปแล้วตัวยังโมโหอยู่นะคะแต่แฟนแกก็มีบ้างอยู่บ้างมาขึ้นค่านู้นมาขึ้นค่านี้มาดึงเพิ่มภาษีจุดนี้เพิ่มตรงนั้นลดตรงนี้ของแกไปแกรู้อยู่ว่าไปช่วยพวกนี้ล่ะค่ะเวลาเกิดสงครามเวลาอพยพกันมาหนีกันมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลารัฐบาลก็ขอร้องให้ทำแบบนี้ให้เรียนหนังสือให้แล้วพวกเธอจะได้ไปทำงานนะไปช่วยนู่นช่วยนี่ไม่มีนะคะมีแต่มาอยู่แล้วก็นอนด้วยกันไปจากที่แม่ท้องตอนที่โตไปเรียนหนังสือนะเพื่อนที่โรงเรียนนะคะจนทุกวันนี้มีลูก4คน5คนเพราะว่าตอนไปเรียนเพิ่งมี1มี2มี4คน5คนเพราะว่า
ถือว่าไม่ได้ทำอะไรก็ว่าได้นะคะแล้วก็เขาคลอดลูกแต่ละคนเขาได้เงินจากรัฐบาลทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ด้วยแล้วก็เด็กที่คลอดที่นี่ก็ได้สัญชาติที่นี่นะคะเขาได้สัญชาติยุโรปก็สามารถไปมายุโรปได้สะดวกหมดไปอเมริกาก็ได้ถ้ามีพาสปอร์ตเนเธอร์แลนด์ทุกอย่างสะดวกสบายหมดนะคะเขามาเอาความสะดวกสบายแต่เขาไม่ค่อยทำตามกฎกติกาเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นบ้านอยู่แถวนอกเมืองถ้าเราจะไปเมืองไทยอย่างนี้เอา2เดือน3เดือนเราก็ต้องห่วงบ้านเพราะว่างัดแงะขโมยกระโจนเยอะเหมือนกันนะคะกลางค่ำกลางคืนถึงจะหนาวถึงจะอะไรก็ช่างเพราะว่าทั้งคนผิวสีทั้งคนต่างถิ่นต่างด้าวนี่แหละเข้ามาสร้างความเดือดร้อนซะส่วนมากแล้วก็การติดกล้องวงจรปิดต่างๆต้องขออนุญาตก่อนนะคะรัฐบาลตำรวจจะติดมุมนู้นมุมนี้ของเมืองเนี่ยต้องขึ้นป้ายให้ชัดเจนด้วยว่าฉันติดกล้องไว้ตรงนี้ถ้าเป็นเมืองไทยเราจะติดตรงไหนก็ได้นะคะเราเห็นว่าอันตรายถนนหนทางตอกซอกซอยตรงไหนก็ได้ที่นี่ความเท่าเทียมกันความอะไรนะคะความเป็นส่วนตัวนะคะสำคัญมากๆเป็นกฎหมงกฎหมายมากนะคะเราจะไปอยู่จะไปติดกล้องให้หันไปบ้านเขาดูหันไปถนนหนทางทุกอย่างต้องขออนุญาตหมดค่ะที่นี่นะคะต้องตามตัวบทกฎหมายทุกอย่างนะคะนั่นแหละค่ะทุกคอมเมนต์ที่ตัวเห็นตัวก็อ่านหมดนะคะสำหรับแฟนคลับ FC ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมามีเรื่องราวนู่นนี่นั่นก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตลอดแหละค่ะเพราะว่าตราบใดที่เรายังหายใจอยู่เราดำเนินชีวิตไปแต่ละวันเรื่องราวมันก็จะเข้ามาแบบนู้นแบบนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีบ้างแย่บ้างอะไรบ้างเราอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเราก็อยากจะเสนอให้แฟนคลับ FC ได้เห็นด้วยทั้งมุมดีมุมสวยทั้งมุมไม่ดีแบบนี้แบบนั้นถ้าใครอยากเดินทางสายฝอก็จะได้เป็นเรียนรู้ไปด้วยก็จะได้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.